สดีค่ะวันนี้มาพบกับเจเจค่ะที่จะมาอัปเดตเรื่องราววงการเพลงให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ในรายการ News Beat จังหวะจี๊ด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 ของคนฟังเพลงวันนี้เจเจมีอะไรจี๊ดจี๊ดมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปดูกันเลยซิงเกิลเดี่ยวจากแบมแบม Candy Mafiaคลิกแนวเพลงสะท้อนอีกมุมหนึ่งของผู้ชายที่ชื่อบอยพิษณุเพลงกุนกัวสะท้อนสังคมสไตล์แซมอภิวัฒน์พบกับข่าวจี๊ดจี๊ดทั้งหมดในช่วงนี้กับช่วง Beat Up มาเริ่มกันที่สาวสวยคนนี้เลยดีกว่านะคะกับแบมแบมแคนดี้มาเฟียที่คราวนี้ขอฝากซิงเกิลเดี่ยวนะคะในโปรเจกต์โมโนมิวสิกบาร์อัลบั้มรวบรวมเพลงฮิตจากโมโนมิวสิกในรอบ5ปีที่ผ่านมาเรียบเรียงมาทำเป็นดนตรีใหม่ในสไตล์ชิลลิ่งไนท์เอาท์ให้บรรยากาศในการฟังเพลงเหมือนนั่งอยู่ในบาร์หรูๆกันเลยทีเดียวกับเพลงนี้ฟ้าฝนคนเหงาและท่านน้องนะคะถูกเล่าเรื่องราวของคนเหงาที่อยู่ในบรรยากาศหน้าฝนการกลองให้เพลงนี้นะคะเป็นเพลงเหงาที่ฟังสบายๆแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเลยทีเดียวประกอบไปด้วยเสียงพรอนะคะจากสาวแบมแบมนะคะที่ผสานไปกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สวิงแจ๊สที่จะชวนให้คุณดื่มด่ำไปกับความเหงาท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียวละค่ะคอยเคียงไกล
นตากับผู้ชายคนนี้ในแบบที่เล่นไปกันเองสนุกสนาน wow. แต่ใครจะรู้เขาว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็มีมุมเหงาๆเหมือนกันหนุ่มคนนี้ที่จะได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือพี่บอยพิษณุนั่นเองที่กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ในเพลงที่ชื่อว่าอยากหยุดความเหงาร้อนก็ต้องมีเหน็บหนาวเช้าก็ต้องมีมืดมิดเมฆที่เคยปิดฟ้าก็ต้องผ่านไปหมุนเวียนวนอยู่อย่างนั้นโลกไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวฉันเข้าใจได้ดีทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งนั้นยังไม่เคยกักขังฟังให้จมอยู่ตรงนี้ทุกนาทีที่มีค่อยๆผ่านไปฟ้าหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วฉันยังคงไม่ไปไหนทั้งหัวใจเหน็บหนาวเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งนั้นยังไม่เคยความเหงาที่ก่อกินใจอีกนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนแปลงรอมาจนฉันก็เหนื่อยเกือบจะหมดเรี่ยวแรงมีไหมสักคนไม่หยุดความเหงาไว้ฉันทีเป็นอีกมุมนึงของพี่บอยพิษณุที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นมาแต่งเนื้อร้องและทำนองใหม่นะคะในสไตล์ป๊อปร็อกแถมได้นักดนตรีฝีมือดีอาทิแมวจิรศักดิ์มาดีไซน์และอัดลายกีตาร์ได้พี่เต็นธีรภักดิ์โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงฝีมือดีมาแต่งเนื้อร้องและยิ่งไปกว่านั้นยุ่นแบ็คเฮดมาช่วยดีไซน์และอัดลายกลองและโซอีทีซีมาดีไซน์อัดลายเปียโนยิ่งทำให้ส่วนผสมทางดนตรีชัดเจนและลงตัวด้วยอารมณ์หมุนๆนิ่งหาเงาเงาเหมือนจะบอกให้รู้ว่าคนที่มีอารมณ์สนุกสนานเป็นกันเองเนี่ยเขาก็มีอารมณ์เงาเงาบ้างเหมือนกันนะคะมาต่อกันที่พี่ชายสุดหล่อของดีเจคนนี้เลยดีกว่าค่ะพี่สแตมอภิวัตนั่นเองที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ในเพลงที่ชื่อว่านักเลงคีย์บอร์ดต้องหน้าไม่กล้าบอกนะคะสะท้อนสังคมในสมัยนี้นะคะที่คนเราเนี่ยมักจะคุยกันผ่าน
LINE Instagram นะคะ Facebook รวมถึงเจเจด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยกล้าบอกความรู้สึกของเรามากขึ้นแต่พอเวลาอยู่ต่อหน้าเนี่ยกับไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเพลงนี้นะคะก็ได้เกียรติจากพี่เต๋อนวพลนะคะผู้กำกับภาพยนตร์หนังรักวัยรุ่นมากมายนะคะมากำกับ MV เพลงนี้ให้อีกด้วยแม้จะใจอวดไว้สักขนาดนี้แล้วจะไม่มี MV มาให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะคะไปดูกันเลยดีกว่ากับเพลงนี้นักเลงคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดตอนหน้าไม่กล้าบอกแต่ถ้ามีคีย์บอร์ดจะกล้าพิมพ์ออกไปนักเลงคนหนึ่งซึ่งเป็นกับเขาเสมอไรพูดความรู้สึกพูดความในใจต้องใช้แป้นพิมพ์จะพูดคำว่ารักคุณต้องต่อด้วยหน้ายิ้มจะพูดคำว่าคิดถึงคุณต้องใช้ปลายนิ้วจิ้มนักเลงคีย์บอร์ดตอนหน้าไม่กล้าบอกพอไม่มีคีย์บอร์ดน้ำตาเธอไหลแค่เพียงได้เห็นหน้าคุณที่เปื้อนรอยยิ้มแค่นั้นผมก็เสียสมดุลช่วงนี้มาพบกับชาร์ตเพลงไทยสุดฮิตจี๊ด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 โดนใจที่รายการ News Beat รวบรวมมาให้ทุกคนได้อัปเดตกันนะคะว่าอันดับเพลงไทย5อันดับที่มีคนฟังมากที่สุดในสัปดาห์นี้จะเป็นเพลงอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปดูกันเลยกับช่วง Beat Hit Top 5
บีทฮิต number 5ลงมาจากอันดับที่4นะคะกับเพลงเพราะๆฟังสบายๆจากวงเวนในเพลงที่ชื่อว่าใกล้ๆอย่ามัวแต่นอนหลับไหลก็ลืมตัวสักครั้งเถอะอย่าตื่นขึ้นมาแต่พบว่ามีใครที่ต้องห่วงใยคอยแทนทุกใจเฝ้าคำคำเดียวที่เจอกันทุกวันและพร้อมใจยืนอยู่เคียงข้างกันบีทฮิต number 4ลงมาจากอันดับที่2นะคะกับหนุ่มๆวงสมเกียรตินั่นเองกับเพลงที่ชื่อว่าช่างมันถึงเกลียดแต่เราก็ยังต้องเจอและจะเป็นเช่นนี้เสมอแต่หากมันมากไปให้ทิ้งไปอย่าไปสนใจคำของคนที่ทำให้เราต้องมาเจ็บแล้วไงไม่สนใจอย่าไปเสียเวลาไม่ต้องมาทนเราไม่ควรบีทฮิต number 3ยังอยู่ในอันดับเดิมนะคะกับเพลงเพราะๆซึ้งๆจากพี่โดมปกรณ์ลำแล้วก็หวานใจน้องเมทันในเพลงที่ชื่อว่าอย่าบอกว่าฉันรักเธอคงที่คอยแต่ทำรู้อย่าบอกว่าฉันรักเธอหัวใจข้างในแพ้พ่ายให้เธอคนนี้ไปมันไม่จริงใช่ไหมบีทฮิต number 2เป็น new entry ในสัปดาห์นี้เลยนะคะกับเพลงกวนๆสะท้อนสังคมจากพี่แซมอภิวัฒน์ในเพลงที่ชื่อว่านักเลงคีย์บอร์ดจะกล้าพิมพ์ออกไปต้องมีวันหนึ่งต้องมีวันชีวิตจริงไปถึงเส้นชัยพูดความรู้สึกเอาละค่ะมาถึงอันดับที่หลายๆคนเนี่ยรอลุ้นกันอยู่เลยว่าเพลงไหนเนี่ยจะเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดในตอนนี้กับบีทฮิต number 1แล้วก็ยังอยู่ในอันดับเดิมเลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าแรงกันเลยทีเดียวกับเพลงนี้นะคะเจ็บแล้วไม่จำที่ได้พี่รัฐเนี่ยมาแต่งเนื้อร้องและทำนองไว้จาก Tattoo Colorก็ต้องลองเธอไม่มองก็ไม่เป็นไรฉันแล้วไม่เคยบ่นและจะทนเอาไว้เจ็บสักกี่ครั้งก็ไม่จำเจ็บอยู่อย่างนั้นทรมานมันตอกเลยย้ำเกินกว่าที่ใครเข้าใจเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราววงการเพลงนะคะที่เจเจนำมาฝากให้กับเพื่อนๆในสัปดาห์นี้หวังว่าจะถูกใจกันนะคะยังไงแล้วนะคะใครที่พลาดช่วงไหนไปก็สามารถดูรีรันได้ในวันพรุ่งนี้ตอน 11:00 นตรงหรือใครนะคะที่อยากดูย้อนหลังเนี่ยก็สามารถดูได้นะคะที่ทาง Official YouTube แล้วก็อย่าลืมนะคะรายการวาไรตี้ดีๆมากมายที่จะมีให้ดูกันตลอดเลยทั้งวันนะคะกับช่อง The Living Show นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเจเจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะกับรายการ News Beat ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นตรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย